EP นี้ต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับเนื่องจากหิมะตกกิจกรรมของเราวันนี้ก็จะออกแนวชิลๆเดินตากหิมะที่ไม่ค่อยมีใครเขาทำกันนะครับแล้วก็จะเดินไปซื้ออาหารกันมากินกันนะครับเอาเป็นว่า EP นี้พาเดินพาชมเมืองชมซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบชิลๆแล้วกันเนาะพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับวันนี้เรามาทานอาหารเช้ากันนะวันนี้ก็มีพวกผลไม้พวกขนมปังครับอันนี้คือรวมอยู่ในราคาที่พักแล้วจะมีพวกไส้กรอกพวกไข่อะไรพวกนี้นะครับมีพวกสมูทตี้โยเกิร์ตลูกชิ้นเขาก็อร่อยแค่นั้นแต่จะออกแนวเค็มนี่คือบรรยากาศภายในนะครับนี่มีพวกเบอร์รี่ตอนนี้หิมะตกดีใจกันใหญ่เลยเด็กเด็กไม่เคยอยู่กับหิมะดูสิหล่นมาหล่นมาอันเล็กๆเองเดี๋ยวนี้เราจะไปดูที่ที่เราจะดูแสงเหนือนะครับเดินไปสำรวจพื้นที่ที่เมื่อคืนนะครับที่เราตั้งกล้องกันว่าไปอีกทางเนี่ยมันจะไปได้หรือเปล่าเพราะเมื่อคืนเนี่ยไปทางนู้นอ่ะมันจะลำบากนิดนึงไปหล่มหิมะถึงเข่าเลยก็เดี๋ยวเราไปอีกทางไปสำรวจทางดูว่ามันจะไปได้ไหมถ้าไปได้เดี๋ยวคืนนี้จะได้ไปสะดวกกันเนาะโอเคไปกันครับตอนนี้ฟินมากหิมะตกให้เข้าปากเลยนะไหนนี่หิมะตกค่อนข้างจะเยอะนิดนึงกลัวเสื้อผ้าเปียกด้วยกระแทกแต่ว่าโชคดีที่เสื้อเราเป็นแบบกันน้ำกันฝนกันลมนี่น่าจะต้องมาทางนี้อ่ะซันซันทางนี้น่าจะได้เนี่ยออกตรงนี้ทางนั้นได้หรือเปล่าผมดูทางที่เราจะไปนะเดี๋ยวกลับกล้องดูไปได้ไหมแม่เนี่ยตรงนี้สะดวกกว่านะนั่นคือทางที่พวกเราไปโหตรงนี้น่าถ่ายรูปเลยดูดิก็คือเราอยู่ตรงจุดนี้นะที่ถ่ายแสงเหนือกันตรงนั้นเขาน่าจะตกปลาเนี่ยน่ะเจาะน้ำแข็งอาจจะเจาะน้ำแข็งตกปลาตรงนี้คือกลางแม่น้ำเลยนะครับเนี่ยเป็นกลางแม่น้ำคือตอนนี้แข็งทั้งหมดอะครับเนี่ยนี่คือช่วงสะพานเดี๋ยวคืนนี้เราอาจจะได้มาที่นี่กันนะครับสำรวจแล้วโอเคเรากำลังเดินกลับที่พักแล้วว่าเพราะว่าหิมะมันตกหนักมากตะกี้เดินมาจากทางนู้นถ้าใครมานอนที่พักนี้นะอันนี้ที่พักเราอยู่ข้างหลังให้เดินมาทางนี้แล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นตรงนั้นมันเหมือนเป็นเลคที่แข็งอยู่มันดีมากทุกคนดูดิเปียกเลยเนาะเธอใช่ไหนถ่ายเธอด้วยหิมะเยอะมากนี่ตกเต็มเสื้อเลยตอนนี้เรากำลังจะไปซื้ออาหารเที่ยงกันนะครับที่ K Supermarket หรือไม่ก็ฝั่งตรงข้ามมันเหมือนมีฟาสต์ฟู้ดอ่ะวันนี้เราหิมะตกก็เลยตกเต็มกันเลยโอ้ตกหนัก
ิ้มจิ้งเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่มากมันใหญ่มันเยอะคืออุ้ยมันเออเดี๋ยวนี้ต้องมีเสิร์ฟระหว่างทางไปนะครับมีมะปะทะหน้าเลยเรามาถึงเคซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารกินกันนะครับเฮ้ยเสียดเลยว่ะเออนิดหน่อยข้างในอย่างเดียวกันไปกันนะครับกินอะไรดีอาหารตักใส่กล่องที่เคซูเปอร์มาร์เก็ตก็อร่อยเหมือนกันนะครับในอีวาโลเท่าที่สำรวจดูก็จะมีแค่ที่นี่ที่เป็นอาหารกล่องนะครับจากที่พักของพวกเราก็ต้องเดินเลย S Market มานิดนึงครับซึ่งราคาอาหารของที่นี่ก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนักนะครับ Thank you อันนี้3.98อันนี้น่ากินนะเออน่ากินก็ไก่ก็ดูน่ากินนะมันผัดผักมันหมดอุ้ยอันนั้นก็น่ากินอ่ะชอบอร่อยจริงจริงอุ้ยร้อนมากอันนี้4.9เรามาอยู่ในเซ็กชั่นของนมกันนะลองมั่วๆเนาะไม่รู้ยี่ห้ออันนี้ถามน้องที่อยู่ที่ฟินแลนด์น้องบอกว่าถ้าเขียนว่าไมโตะแล้วมีจูโอมาด้วยอ่ะมันน่าจะไลท์กว่าปกติเหมือนสกิมมิวอะไรอย่างงี้มั้งเราเดี๋ยวลองนี้นะแต่ลองมาดูตรงเนี้ยอันเนี้ยถ้าเขียนไมโตะเฉยๆไม่มีจูโอมาตะเกียน่าจะเป็นแบบนมธรรมดาเออนมธรรมดาคิดว่านะวันนี้เราลองแบบนี้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลองแบบนั้นโอเคน้ำผลไม้ยี่ห้อนี้ก็อร่อยนะก่อนนอร่อนอันนู้นอะไรไม่รู้อะพ่อกินน้ำส้มซีกินแอปเปิ้ลอร่อยแต่ว่าวันนี้เราจะไปซื้อน้ำบลูเบอร์รี่กันโอเคก็เลยอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้น่าจะไปไข่โยเกิร์ตน้องเขามีแนะนำอันนึงอ่ะเดี๋ยวลองดีกว่าเออแต่อันนี้ที่กินไปเมื่อวานอันนี้อร่อยเป็นไข่กึ่งๆโยเกิร์ตเราบอกไม่ถูกแต่ว่ามันจะเหนียวเหนียวอ่ะเท็กเตอร์ไม่เหมือนโยเกิร์ตบ้านเราแล้วอันนี้รสแพรอร่อยแต่ว่ามันจะมีอีกรสนึงที่พี่ยากินเมื่อวานอ่ะมันจะเป็นรสเนเชอรัลป่ะอันไหนอ่ะเธอที่เธอกินอันข้างหลังนั่นน่ะวิลลี่อันนี้อ่ะใช่คำว่าวิลลี่อ่ะน่าจะคือประเภทโยเกิร์ตเขานะเมื่อวานพี่อยากกินแบบเนี้ยแบบแป้งเปียกเลยเหมือนแป้งเปียกตื่นๆแต่ว่าน้องที่อยู่ที่นี่บอกว่าเขามักจะเอาไปกินกับพวกเบอร์รี่วันนี้เราก็จะไม่ซ้ำแล้วเหรอเหมือนแป้งเปียกอันนี้ก็น้องเขาแนะนำมาเหมือนกันลองไหมอ่ะได้ป่ะน่ากินเคลุยซันลองอะไรอยากลองอันนี้มันน่าจะเป็นแพรอยู่ข้างล่างมั้งแล้วก็เป็นโยเกิร์ตข้างบนอันนี้เดี๋ยวเอาอะไรก็ไปลงกันอ๋อนี่ไงโยเกิร์ตโอเคลองดูกันอันนี้เท่าไหร่นะ2.2อันนี้ที่ตะกี้เราหยิบ0.9เองหนึ่งก็ประมาณ1 ยูโรเออ3 บาทก็โอเคนะ7 บาทเราพ่อที่อ่านมาเขาบอกว่าน้ำบลูเบอร์รี่ของที่นี่ดังใช่ป่ะแล้วเราก็ได้ลองกินบนฟินแอร์เป็นซิกเนเจอร์ของฟินแอร์แล้วเราก็แอบเห็นว่ามันคืออันนี้บนเครื่องมันอร่อยดีนะน้ำบลูเบอร์รี่นอร์ดิกคิทเช่นใช่โอเคอันนี้เท่าไหร่นะ 2.15 หรือว่า 8.5 2.85 นี่ไงมันเป็นของฟินแอร์เลยอ่ะอ๋อโอเคนี่ลองซูมมันดูสิฟินแอร์นี่ของฟินแอร์เลยอร่อยอร่อยแล้วฟินแอร์ก็จะเสิร์ฟบนถ้วยมาริมิโกน่ารักเอ้ยเอาไปนนแล้วก็มีน้ำแพเดี๋ยวอยากลองดูอาจจะเป็นของเด็กมั้งอันเนี้ย 0.38 เอง 0.38 บาทเอ้ย 0.38 ยูโรลองจัวมากอะไม่ได้ตัวไลท์เออไลท์มาสะดุดตาอันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงอีสเตอร์ค่ะอีสเตอร์น่ารักอะไม่รู้คืออะไรเลยอะเราไปเอาลองที่บ้านไหมได้เนี่ยดูจากรูปแล้วก็อยู่ในแพ็คแบบเหมือนไข่รังไข่เหมือนในรังไข่บ้านเรา กล่องไข่นะราคา 3.69 3.69 นี่อันนี้คือน่าจะเป็นแบบออริจินอลแล้วก็มีแบบโอริโอเอกด้วยอันนี้ก็อร่อยนะโอเคเป็นแบบเปรี้ยว
ชอบเยลลี่อย่างเงี้ยมีหลายแบบด้วยหลายรสมีทั้งแบบนิ่มๆแข็งๆก็ลองไปกินกันไปนี่อันนี้เขาบอกว่าเป็นลูกอมที่ต้องลองมันจะเป็นซอลตี้ลิเคอร์แคนดี้เดี๋ยวเราไปลองกันโอเคจะไปของกินเล่นที่เราซื้อมาในวันนี้จะมีรีวิวแยกอีก EP นึงครับอย่าลืมติดตามรับชมนะครับเรามาสั่งพิซซ่ากัน1ชิ้นไซส์มีเดียมมาการิต้าประมาณ 8.9 ยูโรแต่ว่าเขาใช้เวลาทำ10นาทีเดี๋ยวเราไปซูเปอร์แล้วค่อยกลับมาโอเคไปไปกลับมาเอาพิซซ่าร้านนี้ชื่อ Parma Pizzaเขาเรียนเก็บให้เราไว้หรือเปล่าอุ้ยและนี่ก็คือพิซซ่าของพวกเราขอเปิดดูได้ไหมเปิดไงก็ได้อย่าตกก็พอเปิดไงก็ได้อย่าให้หายร้อนน่ากินนะโอเคแค่นี้ก่อนไปกินที่บ้านกิจกรรมดูแสงเหนือของเราวันนี้สภาพอากาศไม่เป็นใจครับท้องฟ้ามืดครึ้มตามมาด้วยหิมะตกอีกสักพักลมมาแรงมากๆครับพวกเราเลยต้องรีบเข้าที่พักแล้วก็นอนกันครับเจอกันในฝันนะแสงเหนือมาพักที่อีวาโลนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับเหมือนได้มาพักร่าง2วันซึมซับกับเมืองที่ไม่วุ่นวายนะครับรู้สึกเป็นอิสระดีครับสำหรับ EP หน้าเราต้องย้ายที่พักไปกันที่เซรีเซก้าครับมาที่นี่ต้องออกแรงกันนิดหน่อยครับไม่งั้นจะหนาวเกินนะครับที่เซรีเซก้าจะสนุกและสวยงามแค่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ See ya แล้วเจอกัน